ถนนหลวงแห้งมาเนี่ยแห้งครับแห้งนะท่วมยาวไหมจอนยาวครับยาวท่าท่านรองท่านสกตอนนี้อยู่ที่ลาดกระบังนะถนนหลวงแห้งก็เป็นจุดสาหัสเหมือนกันเป็นถนนที่ขนานกับคลองประเวศถูกป่ะแล้วก็ประเวศตอนนี้ล้นเมื่อคืนโดนไปหนักหน่อยนี่ท่านสกจอนท่านรองระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ64เมตรครับอะไรนะระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ64ก็เยอะใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องหน่อยนะโอเคดีขึ้นแล้ววันนี้ดีใจครับวันนี้บูรณาการเลยครับหลายหน่วยงานมากมีท่านตำรวจประเดี๋ยวท่านท่านผู้กับพันลงครับอ๋อผู้กับอยู่ที่สน.ตระเข้น้อยครับสน.ตระเข้น้อยนี่ท่านรองผู้กับเลยสารวัตรจราจรครับผมโอ้นี่ตูงเกงท่านนะครับผมมาแต่เช้าเลยครับครับโอ้เท่มากเลยครับนี่สำนักโยธาบีพี่ทหารขออนุญาตครับพี่แนะนำตัวได้ไหมครับครับผมร้อยโทสุภัทรพนุรักษ์ครับจากกรมอาหารสื่อสารที่12ครับกรม2ครับโอ้ดีขอบคุณมากมาตั้งแต่เช้าเนี่ยมากี่โมงเนี่ยมาประมาณเกือบเย็นครับอ๋อครับยินดีครับพาคนมาพาทหารมาช่วยนะครับเอารถมาช่วยครับโอเคจากศูนย์ก่อสร้างและคุณถนน3ครับอ๋อศูนย์ก่อสร้างถนน3อ๋อที่ทำงานอยู่ข้างหน้านี่เปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับอันนี้กองควบคุมการสร้างครับอ๋อทำงานดีป่ะเนี่ยเห็นข้างหน้ามีก่อสร้างอยู่ทำน้ำท่วมมาเนี่ยไปก่อสร้างไม่ใช่ไม่ครับโอเคครับศูนย์เอารถมาสนับสนุนขนคนที่ตกค้างครับตกค้างเยอะไหมก็มีมาเรื่อยๆครับตอนนี้อยู่ที่ชุมชนแขกนคร2ครับอ๋อคือขวดขนคนเข้าบ้านชนคนเข้าบ้านครับครับแล้วก็มีรถสไลด์มาดูแลเรื่องรถสไลด์รถเสียครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวมีรถสไลด์อันนี้ท่านกองโรงงานช่างกลครับผมบัญชาเงินว่าเสียผู้บัญชากองช่างกลครับอันนี้คือคนที่ดูแลรถเสียดูแลรถเสียครับก็วันนี้ก็ได้นำรถสไลด์ชันเลื่อนมาด้วยแล้วก็รถซ่อมเคลื่อนที่เร็วครับก็วันนี้ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไป150คันครับมอเตอร์ไซค์150คันครับแล้วก็รถเก๋งอันนี้ไลฟ์เป็นคันที่6ครับเพิ่งมาเมื่อกี้โอ้ของเก๋งอันนี้คนไหนเจ้าของอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เจ้าของครับเจ้าของโอ้บ้านอยู่ไหนเนี่ยน้องขออนุญาตไลฟ์หน่อยนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยผมพักอยู่ตรงหลังเนี่ยครับโอ้ยแต่ว่าเป็นโหลดอันเนี้ยหลังไหนเอ้ยโหลดหลังแต่เรียบร้อยใช่ไหมผมไม่แน่ใจตรงลาดกระบังแค่หาลาดกระบังโอเคครับพี่ก็ซ่อมไปแล้วนะเรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อไหมเนี่ยไปต่อได้ไหมปลอดภัยไหมไปได้แล้วครับครับเดี๋ยวเบอร์ไว้ถ้าเสียก็เรียกเลยครับถ้าเสียก็เรียกพี่เข้าไปดูแลต่อบริการดีบริการน้องเราขับรถมาเปิดแอร์ก็เลยบอกว่าแนะนำว่าไม่ต้องเปิดเอออธิบายดิว่าขับรถเจอน้ำท่วมทำไงก็หนึ่งไม่ต้องเปิดแอร์นะเขาใช้กันเร่งไฟแล้วก็เวลาเจอคลื่นก็เบาๆนิดนึงเพราะว่าเวลาเปิดแอร์เนี่ยใบพัดที่มันเป็นเราจะตีพัดลมจะตีตีน้ำเข้ามาตัวน้ำเข้ามาในตัวระบบเครื่องยนต์นะครับแล้วนี่เป็นระบบวัดเป็นระบบจานจ่ายด้วยแล้วยังเข้าไปในจานจ่ายเป็นระบบเก่าครับมันก็ไม่มีตัวอะไรโปรเทคเลยแล้วพวกรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายไหมรถยนต์ไฟฟ้าจริงแล้วก็มันก็เวลามันดับเนี่ยมันก็จะล็อกหมดทั้งระบบครับเออต้องเอารถสไลด์อีกเดียวเลยรถสไลด์แล้วคนที่จะมาทำสไลด์เนี่ยก็ต้องมีความรู้นะมีความรู้ครับเพราะว่าการขึ้นเราต้องตัดระบบเลยต้องทำอะไรด้วยครับมันจะล็อกหมดทั้งคันครับดีท่านพอเขตแล้วก็บางครับพี่แอดเรานะแข็งแรงสู้ๆนะครับขอบคุณมากเลยฮะสถานการณ์ไงอธิบายหน่อยสถานการณ์ตอนนี้ในเขตลาดกระบังครับในเขตลาดกระบังถนนสายหลักเนี่ยตอนนี้เราอยู่ถนนลาดกระบังหลวงแพ่งตอนนี้ก็ท่วมอยู่เป็นช่วงๆอยู่ประมาณ4ช่วงครับอยู่หลวงกิ่งแก้ว1แล้วก็ตรงโลตัสตรงนี้คือจุดที่2จุดที่3ก็คือลงมาทางแยกล้นยอดก๊อฟนะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์โอเคครับก็จะ4ช่วงด้วยกันเฉพาะเส้นนี้ครับสถานการณ์รถไปได้มั้ยหลวงแพ่งเนี่ยรถไปได้ครับแต่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถเล็กเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ตอนนี้ไปได้แล้วช่วงหัวค่ำเนี่ยช่วงตอนเย็นๆเนี่ยรถเสียเยอะครับน้ำเริ่มลดแล้วตอนนี้ลดแล้วครับลดไปกี่เซนแล้วประมาณ10เซนแล้วครับครับแต่ว่าคนเลี่ยงดีกว่านะคนเลี่ยงคนเลี่ยงครับวันนี้ได้บูรณาการวันนี้อุ่นใจนะวันนี้มากันโหพร้อมหน้าพร้อมตาไม่เคยเห็นพร้อมหน้ากันด่านนี้เลยเนี่ยวันนี้ผู้ช่วยสองท่านท่านผู้ช่วยเขตนะโอ้โหนะครับกับท่านผู้ช่วยดีครับเป็นเจ้าพรเป็นทีมเดียวกันนะเนี่ยโอ้โหตำรวจมาท่านรองปลัดส่งรถบาลยูนิตท่านรองปลัดส่งรถบาลยูนิตไปดูน้ำแล้วก็บูรณาการร่วมกันครับวันนี้นี่ทหารนะเนี่ยโอ้โหทหารเต็มเลยขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนมาจากหน่วยไหนกันเนี่ยทหารสื่อสารทหารสื่อสารอ๋อครับนี่อยู่ที่ไหนครับพี่หัวหน้าดงพรหัวหน้าอยู่หัวหน้าดงพรขอบคุณนะน้องๆและบ้านพักอยู่ไหนฮะหรือพักอยู่ในค่ายโอเควันนี้มาทำหน้าที่อะไรโอเคดีขอบคุณมากนะครับทุกคนโอ้ทหารมาตำรวจมาปตท.มา
ไปดูซ่อมเครื่องยนต์หน่อยครับขออนุญาตหน่อยนะโอ้คันเพราะ7คนซ่อม1คันครับอันนี้ดีมากนะลงร่วมไม้ร่วมมือนะลุมหมดเนี่ยอันนี้จากไหนก่อนช่างกลเราเหรอโอ้ขอบคุณมากเลยอันนี้ก็คือกองที่ดูแลรถทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนะโอเคไม่ทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอะไรเนี่ยน้ำเข้าครับน้ำเข้าตรงไหนถ้าเกิดดับเนี่ยหัวเทียนหัวเทียนนะสมัยนี้ไม่ต้องฉีดตัวแหนกแล้วเนี่ยมีป่ะช่วยป่ะไหนก็จะของรถใหญ่เนี่ยไม้ไหนเนี่ยน้องฮะกรุงเทพนี่ไม่ใช่กรุงเทพเหรอนี่ไม่ใช่คุณเจ้าหรอไปเลยงงไม่ไปไหนรถตายอย่างเนี้ยเป็นสอบพอเขตอะไรเนี่ยไปเขากลับกรุงเทพเขาคือเขามาจากที่อื่นมาโอเคไปดูสภาพน้ำหน่อยครับพอดีตรงนี้มีก่อสร้างพอดีก่อสร้างอะไรจะทางยกระดับเหรอทางยกระดับ 1,600 ล้านท่านที่ผมพูดไปในสำนักงบประมาณนั้นนะครับยาวมากเหรอตรงนี้ไม่เห็นด้วยครับโปรเจกต์นี้ทำไม่เป็นไรจากหนองปือมาตรงวัดพลมณีครับผมว่างงเลยสนอลาดกระบังนะฮะอ๋อยกสูงนะผมเห็นเสาโหสูงปีเลยสูงครับไม่สูงจังอ่ะเนี่ยแล้วก็มีผลทำให้อาจจะมีผลนะทำให้ดินเดินเข้าท่อระบายน้ำก็ตอนเย็นอ่ะมิดหัวฟึดปากนี้ครับอ๋อก็ดีขึ้นหน่อยครับเอ้แล้วคลองไอ้ประเวศมันเบาขึ้นยังตอนนี้บวก58ครับแต่ก็ถ่ายรูปท่านพอครับบวก58ก็แต่ว่ามันก็เธอนะแล้วด้านนอกนะแถวคลองพระองค์เจ้าเป็นไงบ้างคลองพระองค์เจ้าตอนนี้63ครับข้างในแต่ข้างนอกคลองพระองค์เจ้า72ถ้าที่ผมเช็คตรงคลองลาดกระบังอ่ะบวก64มาแล้วเว้ย64เฮ้ยพระเอกมาเว้ยกระโดดพระเอกมาสายดีกว่าไม่มานะพระเอกกระโดดมาจากบางเขนไม่ไหนมาเลยบางเขนเรียกว่าไปก่อนมาไปก่อนแล้วก็มาแล้วโอเคนานนะเอาไปเลยเอาให้เลยยกให้เลยตอนนี้9ครับเมื่อเช้า6เครื่องครับที่สุดตอนนี้เหลือรถเหลือ2เครื่องคือรับเกณฑ์ใจเหมือนกันน่ะครับตอนนี้เหลือ2เครื่องแล้วครับครับของเขา70กว่าแล้วครับทั้งระบบก็มากกว่านี้ก็เดี๋ยวชาวบ้านจะถ้า71ก็จะเทียบเท่าปี6ปีจะปี54ครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวมากนะว่า54ตรงนี้ไม่หนักครับ54น้ำมาไม่ถึงมากโอ้โหท่านแล้วก็บางเรื่องหนักนี่เหรอผมเห็นว่าคนตอนนั้นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ไม่ใช่ผมไปดูเนี่ยรถประมาณน้ำประมาณไม่ถึงเลยตอนนั้นหนักมากสูงกว่าตอนนั้นสูงมากครับสูงมากสูงกว่านี้ครับรถไม่ให้น้ำที่มาจากด้านบนไงไม่ให้น้ำในพื้นที่นะเอาละคุณผู้ชมฮะขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่ลาดกระบังแอดหมูมาแล้วกระโดดมาจากบางเขนเลยทีเดียวเชียวฮะท่านรองปลัดอยู่ไหนอ่ะมันเอาตัวนี้มาเผื่อเราดูข้อมูลเป็นวิชาการหน่อยในพื้นที่ลาดกระบังมองเห็นไหมเนี่ยท่านครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับท่านโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคลองประเวศตรงสี่แยกหัวตะเข้นะฮะน้ำก็จะอยู่ในจุดอ่อนน้ำท่วมนะครับตอนนี้ตรงนี้คือจุดอ่อนที่1คือกิ่งแก้วนะฮะตรงนี้คือจุดที่2ที่เราอยู่ครับแล้วก็จุดที่3ตรงหลวงแพ่งตรงนี้แล้วจุดที่4ก็อยู่ใกล้กันนะครับที่น้ำท่วมอยู่ขนาดนี้4ช่วงครับขนานกันเลยครับคราวนี้ในถนนสายหลักเนี่ยเราถ้าเรากู้ได้เนี่ยเราก็ยังคงมีปัญหาอยู่คือหาชุมชนที่อยู่ด้านนี้ทั้งหมดนะครับที่อยู่ด้านนี้ทั้งหมดเพราะตอนนี้น้ำในคลองเนี่ยจะสูงนะฮะจะสูงพอสูงเสร็จปุ๊บเนี่ยออกมาตรงนี้ก็จะคลองหมอน20นะฮะหมอน20ตรงเนี้ยก็จะไหลย้อนกลับเข้าไปวนนะฮะวนครับตอนนี้ก็จะวนตอนนี้น้ำในคลองตรงเนี้ยจุดที่เราสูบจากตรงเนี้ยไปลงตรงนี้น้ำตรงนี้สูงกว่าบนถนนแล้วฮะสูงกว่าบนถนนอันนี้คือจุด1จุด2ที่มีความเดือดร้อนก็คือจุดนี้ครับตรงแถวถนนล่ม9นะฮะตรงเนี้ยเคหะเป็นไงบ้างเคหะตอนนี้น้ำลำในโสล้นเข้ามาตรงวัดปากบึงนะฮะปากบึงตอนนี้ดันขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นน้ำตรงเนี้ยที่เราต้องถ้าเกิดน้ำถนนใหญ่เนี่ยถนนสายหลักเราลดเราต้องมากู้แถวนี้ฮะเพื่อตามซอยต่างๆนะฮะตอนนี้อยู่ในฟองดูเกือบทั้งหมดนะครับอยู่ในท็อฟฟี่ฟองดูส่วนเนี้ยจะเป็นน้ำท่วมทุ่งนะฮะประชาชนก็จะคุ้นเคยนะฮะเราก็ใช้วิธีการช่วยเอาพาเลทไปให้เพื่อที่ยกระดับผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราได้พาเลทจากฮอนด้ามาก็ดีนะครับ
ทางโรงงานเราไปผมไปขอเมื่อ2วันนี้ไปขอที่นิคมอุตสาหกรรมเขาเลยไปรวบรวมมาให้ครับเราก็จะใช้ตรงนั้นเมื่อวานนี้ไปบางเขนเขาเรียงกระสอบทรายให้คนเดินก็ดีขึ้นเลยคือถึงแม้น้ำท่วมยังมีทางให้คนเดินครับอันนี้เราก็ทำครับประมาณนั้นก็ดูจุดอ่อนนะแล้วก็จุดนึงที่เป็นจุดที่เราเริ่มทำที่ท่านปลัดมาแล้วก็ท่านรองปลัดมาวันนั้นก็คือตรงลำลาดโกษานะฮะตอนนี้เราเริ่มวางตลิ่งตรงเนี้ยเป็นตลิ่งที่ต่ำที่สุดคันตลิ่งฮะน้ำก็จะเข้าตรงนี้เรียกกระสอบทรายผมเรียกกระสอบทรายซ้ายขวาฮะแล้วก็ช่วยแล้วก็สูบออกครับเพื่อที่จะประออกตรงนี้ไปทับยาวหลวงลำแปดริ้วท่วมไหมตอนนี้แปดริ้วท่วมแล้วครับท่วมแล้วครับปกติบางทีเราสูบออกได้ไงคลองพระบรมเจ้านี่ครับคลองพระบรมเจ้าอยู่แต่พอข้างนอกเต็มเนี่ยเขาก็ไม่สูบแล้วสูบลำบากก็ไม่ไรก็ต้องดูแลเขาช่วยเต็มที่ครับต้องดันลงใต้ด้วยนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตเรียนท่านนิดนึงฮะว่าถ้าเกิดตอนนี้เราถ้าคลองประเวศเราเอาน้ำลงเนี่ยนะฮะเราเท่ากับเราดึงน้ำจากตรงนี้มาด้วยจากสมุทรปราการมาด้วยทำให้เราลงช้าแผนของเราก็เคยเรียนท่านรองปลัดไปแล้วว่าถ้าเรามีสต็อปล็อกนะฮะฮะตามคลองซอยตรงเนี้ยเราเวลาเราลดระดับน้ำมันจะลงเร็วเราไม่ดึงน้ำจากคนอื่นมาด้วยครับครับท่านก็ต้องดูแลกันแหละก็ถือว่าเพื่อนบ้านใกล้จริงๆครับครับช่วยเหลือกันครับโอเคครับเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้สวนหลักก็จะค่อยๆลงแต่ว่าต้องดูแลชุมชนครับตอนนี้เครื่องสูบน้ำเราไม่ใช่14เครื่องแล้วฮะตอนนี้ของเราตรงนี้22แล้วก็อีก24ได้มาเพิ่มเหรอ48ขอยืมสำนักระบายน้ำครับสำนักระบายน้ำสำหรับโมบายที่เลยครับใช้โมบายแล้วก็เครื่องสูบไฟฟ้าเกือบทั้งนั้นเลยที่ออกมาครับครับแล้วกระบังถ้าไม่แล้วท่วมลาดลงไม่ได้เห็นบอกชาวบ้านส่วนใหญ่จะท่วมลาดไม่ลงไหมใช่ไหมไม่ได้ครับเพราะพี่หนักก็ต้องช่วยแล้วผมว่าต้องดูวิถีชาวบ้านว่าต้องการอะไรครับคนป่วยได้ไหมอาหารเข้าถึงไหมตอนนี้ที่เราทำเนี่ยคือดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะคือตอนนี้เอารถเข้าไปช่วยรับส่งประชาชนเนี่ย7สายมีทั้งสำนักเทศกิจนะฮะแล้วก็มีทหารแล้วก็ของเทศกิจเราแล้วก็มีของสำนักโยธาอีก2คันแล้วเกิดชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือก็โทรเบอร์อะไรเนี่ยของราชการเลยครับครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาทาง3ส่วนฮะอันแรกเลยท็อปปี้ของดู okay. ที่เราดูแล้วเราต้องเข้าชาร์จเลยใช่ครับส่วนที่2เนี่ยก็คือโทรเข้าศูนย์ไอ้ศูนย์ส่วนกลางที่จะของเราเองมีมั้ยของที่เก็บเบอร์อะไรจำได้มั้ยครับจำได้มั้ยผมจำไม่ได้ถ้าลองเบอร์ได้มั้ยหาเบอร์อะไรถึงเกิดจะบอกครับได้เดี๋ยวขอเบอร์มาครับครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นตอบมาในเพจแล้วของท่านสภ.ก็จะส่งเข้ามาด้วยครับแล้วท่านตำรวจมีอะไรไหมครับสถานการณ์ท่านผู้กำกับไม่มีครับมีอะไรแนะนำประชาชนไหมเรื่องการจราจรเป็นไงบ้างก็หนักหนาครับช่วงฝนตกวันสองวันโอ้กับที่มาเองเลยอยู่วันจราจรเป็นไงครับอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับฮะดีครับครับกันนะครับแต่ผมว่าให้ประชาชนเขาให้พยายามหลีกเลี่ยงครับแล้วก็คนที่จะเป็นจริงถึงเข้าแล้วคอยดูแลแล้วก็ยังดีเพราะรถก็ยังโผล่ได้ครับแล้วเราออกมาในเมืองเลยเมื่อกี้เราไม่ติดเท่าไหร่พอได้อันตรกรมีอะไรไหมอันตรกรเข้มแข็งโทรตลอดโทรตลอดเลยโอ้โหโทรเลยดีฮะน้ำไม่ลดไงท่านลดหน่อยนะน้ำไม่ลดต้องให้ผู้ว่ามาเหยียบช่วยกันทุกคนช่วยกันน้ำจะได้ลดลงศูนย์นี้อยู่24ชั่วโมงนะฮะตัวนี้ดีนะดูแล24ชั่วโมงครับผมมีหน้าที่ดอนนะผมโดนขอระบายน้ำพอประหลาดพอโน่นนี่ผมโทรหมดเลยดีนะดีนะอะไรจะท่านทีเราผมก็โทรตลอดท่านผู้ช่วยผมก็โทรตลอดดีครับครับแล้วต้องบูรณาการนะก็น่าจะแต่งงานได้พอดีขึ้นนะดีขึ้นครับขออย่าให้ย้ำอ่ะฝนครับวันนี้มันฝนมันเริ่มเบาลงหน่อยมันไปตกปัจจุบันที่ตกสลับกันแล้วบางเขนสลับกันบางเขนครับพรุ่งนี้ไม่รู้ลักลังอยู่แล้วสลับกันสลับกันเออตัวเองก็เราใจดีนะครับชาวบ้านเข้าใจนะนี่ผมว่าถ้าบูรณาการกันก็ช่วยกันได้ได้ทางสำนักงานระบายน้ำช่วยเรื่องการเก็บน้ำเพราะเขาไปขอทางกรมชลประทานมาที่ถึงตรงนั้นใช่ใช่ทหารเข้ามาตำรวจเข้ามาเบอร์อะไรเบอร์นี้ครับ02 02 32 326 9012แล้วต่อ6866ครับโอเคครับ6866มีธุระด่วนอะไรเรื่องคนป่วยคนไข้ก็ต้องเตรียมมาเผื่อแล้วครับคนพิการที่ออกลำบากผู้สูงอายุติดเตียงตอนนี้คนที่ต้องการยาและพวกที่อยู่ริมคลองต้องระวังด้วยยกของขึ้นสูงนิดนึงนะคลองประเวศนะ
เมื่อกี้สปปมาด้วยครับตอนนี้ก็ดูเรื่องของสัตว์มีพิษที่ตอนมาอยู่ตอนมีน้ำเนี่ยเราเป็นไร่นาก็จะมีพวกสัตว์มีพิษเยอะนี่คือเลยครับก็มีเขาผ่านอยู่ไหมเหรอในบริเวณน้ำอ่ะอยู่ตรงประตูวัดสามมีอยู่มีอยู่สามสี่เครื่องครับแล้วตรงที่ตรงในใต้ตลาดประเทศเนี่ยครับคลองประเทศเนี่ยครับตรงนี้ยังไม่มีครับโอเคเราจะตรงตลาดหัวตะเกียบต้องใช้เวลาขอนิดนึงเออแล้วตลาดเป็นไงบ้างตลาดตะเกียบเนี่ยร่วมไหมร่วมครับตลาดเก่านะครับมันก็ลิงก์กันอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับแล้วพวกหมู่บ้านอ่ะหมู่บ้านหมู่บ้านทั่วครับหมู่บ้านแค่นครครับอย่างที่ติดกันเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านเขาเอาสอบทรายมาขวางแล้วก็ให้รถที่เป็นข้ามไปครับครับแล้วต้องช่วยอ่ะถ้าช่วยดันถ้าท่านสามารถอยู่แถวนี้ไหมบ้านผมอยู่รางแผงครับร่วมไหมร่วมเหมือนกันครับท่านแม่มาดูนี้ก่อนได้ไหมดูงานก่อนรางแผงเขาพอได้บ้างไม่ค่อยหนักบ้างวันนี้ที่ก็ยังท่านผู้การอยู่ไหนที่บ้านดินแดงครับดินแดงดินแดงกทมเลยเดี๋ยวดูแลให้เลยนะอยู่ใกล้กทมกทมสองท่านออฟไอ้ภาคันไทยราวัตรที่อ้วมเลยนะครับไปดูแลครับวันนี้เหรอช่วงเหรอไปดูครับเป็นถึงเก่าไงครับท่านรองปลัดเป็นไงครับเรียบร้อยนะครับผมครับไม่เคยเจอท่านนะโหดีมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณครับแล้วแบ่งไปที่บางเขนได้ไหมเนี่ยมีบางเขนกับที่แจ้งวัฒนะครับที่โรงเรียนบางเขนด้วยครับก็ให้ไปกระจายตามจุดต่างๆเลยคือหน่วยซ่อมต้องไปอยู่ในพื้นที่เลยถ้าเข้าช้าบางทีเข้ายากเพราะว่ามันติดอันนี้ของใครอุปกรณ์นี้เบสของอุปกรณ์ครับของเราเหรอไหนมีอะไรบ้างอุปกรณ์ทำมาหากินก็มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ปั๊มลมแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปครับครับสามารถจะซ่อมรถได้เลยครับนี่ก็ซ่อมเป็นร้อยคันเลยนะซ่อมรถทุกคันของกทมเลยอ่ะวันนี้มอเตอร์ไซค์150คันวันนี้มอเตอร์ไซค์150ครับโอ้สงสารมอเตอร์ไซค์นะแล้วมีวิธียังไงมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดฉีดตัวแหนกก่อนได้ไหมก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะเข้าในเรื่องของหัวเทียนครับก็ใช้น้ำยาได้ความชื้นระดับหนึ่งครับแล้วก็ขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดครับอันนี้ก็ช่วยได้ครับเป็นน้ำยาได้ความฉีดก่อนได้ไหมก็มันก็บางทีถ้าฉีดก่อนทีมันชื้นแล้วมันก็จะพาให้มันมีความชื้นสะสมที่เราครับส่วนใหญ่แล้วก่อนไปตามธรรมชาติครับแล้วก็ทำความสะอาดครับได้ครับหลังจากน้ำเสร็จแล้วก็ซ่อมถนนต่อครับพี่อยู่ที่ไหนนะอยู่03ครับ03คืออะไรคือก่อสร้างพระบูรณะถนน3ครับดูแลซ่อมถนนทางเท้าแล้วก็การโยธาแล้วก็จะได้ครับดูแลพื้นที่นี้ดูแลพื้นที่ไร่กระบังของเวทแล้วมีเอาลูกน้องมาทำอะไรวันนี้วันนี้เอารถบรรทุกมาช่วยขนคนโอเคขนที่ไหนบ้างตอนนี้อยู่ที่ชุมชนเคหะนคร2อ๋อส่งเข้าบ้านครับก็ไหนรถขนคนมีไหนบ้างครับผมมีอยู่7สายครับ7สายแต่ของทหารเนี่ยจะวิ่งสายหลักครับของทหารเนี่ยหลักเขาใช้รถอะไรจีมซีจีมซีครับจีมซีใหญ่นะแล้วมีการสื่อสารไปทางให้ประชาชนรู้ไหมมีครับมีครับโอเคครับเราก็มีตรงสะพานหัวตะแก้แยกรถตู้เวครับอ๋อครับพวกนั้นตรงไหนครับแล้วก็ซอยสุขสมานนะฮะสุขสมานครับสุขสมานตรงหน้าสนามบินนะครับคลองกาหลงอันนี้รถทหารครับแล้วก็มีซอยสอนอจระเข้น้อยนะฮะสอนอจระเข้น้อยลาดกระบัง36ร่ม927โอเคเคหะร่ม9ดูก็ได้ป่ะครับแล้วก็ลาดถนนลาดกระบังเส้นเอาละคุณผู้ชมฮะและนี่คือบรรยากาศณบริเวณลาดเขตลาดกระบังนะฮะหลวงแห้งนะครับซึ่งก็มีน้ำท่วมขังอยู่ในบริเวณหนึ่งนะฮะซึ่งทางกทมก็ได้มีหน่วยกู้รถนะฮะไม่ใช่กู้รถธรรมดาซ่อมรถด้วยนะเพราะว่ารถเสียเนี่ยทำให้การจราจรติดขัดเลยฮะแล้วนี่แล้วพอรถเสียคันหนึ่งมันก็เกิดบีบมอไซค์เนี่ยต้องเข็นเนี่ยรถเสียเหรออ๋อไทยต้องเข็นก็เหนื่อยแย่นะฮะคุณผู้ชมฮะก็เมื่อสักครู่นี้กระโดดไปบางเขนมาก็มีอาชีวะมาช่วยซ่อมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้ร่วมมือร่วมใจกันดีนะวันนี้ใช่ฮะแล้วก็ที่นี่จากสายฮะผมว่าพี่น้องประชาชนเห็นแล้วลงมาก็อย่างน้อยก็อุ่นใจละนะขอบคุณครับช่วยกันนะรถติดจราจรต้องเกรงเขียวอะมีคนแซวเยอะแยะเลยฮะอาจารย์ฮะครับก็ง่ายนะง่ายครับเราใจเย็นจานนู้นเฮ้ยนี่ทำไมไปอย่างเงี้ยไม่เอาเดี๋ยวไปชี้หนูหน้าฝ่ายปกครองหน้าไปไหนนะ
เอาละแล้วโรคฉี่หนูหรือเรียกอย่างหนึ่งคือเลปโตสไปโรซิสนะครับฉี่หนูฉี่หนูฉี่หนูเลปโต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 เป็นโรคฉี่หนูหากใครไม่รู้คิดว่าเป็นหวัดให้ช่วยให้ช่วยปวดเมื่อยตาแดงแรงหายอย่านิ่งดูได้รีบมาโรงพยาบาลอย่านิ่งดูได้รีบมาโรงพยาบาลและนี่คือเป็นเพลงของเล็บของโรคฉี่หนูนะคุณผู้ชมฮะรถของเขตลาดกระบังครับส่งน้ำมันครับส่งน้ำมันตามเครื่องสูบน้ำขาดเสร็จแล้วก็ไปรีบก็ไม่เกิดการแล้วเล็บโตเล็บโตเล็บโตอ่ะคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ใครที่จุ่มน้ำบ่อยนะก็แอดมินจะร้องเพลงโรคฉี่หนูให้ฟังฮะเล็บโต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 เป็นโรคฉี่หนูหากใครไม่รู้คิดว่าเป็นหวัดแค่เฉยแค่เฉยปวดเมื่อยตาแดงแรงหายอย่านิ่งดูได้รีบมาโรงพยาบาลอย่านิ่งดูได้รีบมาโรงพยาบาลพอดีได้จากภาพยนตร์นะเพลงนี้ตามอะไรนะดูเขาแล้วก็ใกล้เนาะมันขุดข้างไหมขุดครับขุดย้อนเลยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้ดีครับอ่ะค่อยไปกี่คนละหลานเนี่ยฮะสวัสดีลูกชายลูกค้ารักกันเนี่ยงงเพลงฉี่หนูเมื่อสักครู่นี้ได้มาจากภาพยนตร์เรื่องหมอเจ็บนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยบ้างมันจะต่ำตรงนี้ก็น้ำตื้นหน่อยครับคุณผู้ชมฉี่หนูฮะไม่ใช่ฉี่หมูเรานี้อยู่กับพี่จอนะฮะสกเขตลาดกระบังและก็พอเขตแตะไรกับพี่อาจารย์วิษณุนะครับเรียกวันนี้มาในชุดสีขาวแซวเก่งฮะคุณผู้ชมฮะเพิ่มมากเลยเพิ่มครับตอนนี้มันอยู่ลึกนะครับตามถนนนะครับอ้าวลงในเพจการละกระบังอยู่สุกทั้งวันเลยสุกทั้งวันสุกทั้งวันครับเรียนรั่วไปแล้วนะมันเยอะเพื่อนแค่สุกทั้งวันเลยถ้าไปไม่ต่ำนะต่ำครับเพจทั้งวันเนี่ยสอนอไหนสอนอครับเนี่ยทางเข้าสอนอโอ้โหมองไม่เห็นเลยทีเดียวเชียวฮะต้องไปตอนนี้มันไม่ได้เป็นทางสาธารณะก็หน้าการจัดการคือสอนออยู่ที่ไหนจะมาเยอะไหมเยอะครับมาเยอะมีแต่ข้าราชการตำรวจรักกระดังอยู่ด้วยครับครับผมมีติดสอนอครับเราเขาไม่ยกที่ให้ขนาดนั้นยังครับตำรวจยังครับตอนนี้ฟ้องอยู่นะฟ้องร้องอยู่ครับฟ้องเรื่องอะไรอ่ะฟ้องเรื่องกรณีที่หมู่บ้านมันทิ้งร้างไปแล้วมันไม่ยอมส่งคืนเป็นหมู่บ้านเก่าเป็นหมู่บ้านเก่าแล้วก็ทิ้งไม่ยอมส่งนอกครับแล้วมีหมู่บ้านขนาดด้วยมีหมู่บ้านมีแปดข้าราชการทั้งแปดข้าราชการตำรวจแล้วก็แปดข้าราชการกทม.ครับผมแล้วสถานีดับเพลิงก็อยู่ตรงนี้ครับจริงเหรอครับผมสถานีดับเพลิงลาดกระบังเออจะมาทำไมจะไม่เสร็จที่ร่มเก้าอ่ะรถของรถนะครับรถครับท่านและนี่ก็คือทางเข้าสอนอนะฮะคุณผู้ชมเขตลาดกระบังถนนหลวงแพ่งฮะคุณผู้ชมฮะที่เห็นทั้งพวกเดี๋ยวว่าบางอย่างทำให้ที่ร่วมกันได้ไม่ว่าแยกเป็นฝ่ายของงานด้วยให้เป็นที่
ดีนะสนุกเลยกำลังรั่วพอดีนะได้บรรยากาศเลยครับน้ำรั่วเนี่ยดีนะบอกเรื่องยากนะยากแต่ไม่รู้ดีนะพอมาว่าสองคือคือไม่หอมไม่หอมไม่ได้ไม่ได้ดีนะดีเลยไฟก็ไม่มีนะไฟนะไม่มีไฟเลยก็น้ำเริ่มมีระดับสูงขึ้นนะครับคุณผู้ชมฮะในบริเวณนี้เป็นไงฮะอาจารย์ฮะไม่ไงหรอกปรากฏว่ารองเท้าผมรั่วเอ้าจริงปะเนี่ยคือน้ำไปกลายเป็นที่เก็บน้ำในรองเท้าก็ถือว่าออกกำลังกายช่วงขานะฮะอาจารย์ฮะไม่ใช่รองเท้าน้ำอยู่ข้างในเพิ่มลูกน้ำหนักร้านนี้ร้านนี้มีโคมไฟญี่ปุ่นครับให้บ้านหรือร้านบ้านครับบ้านเหรอเออน่ารักดีนะสวัสดีครับท่านผู้ว่ามาเยี่ยมครับท่านผู้ว่ามาเยี่ยมครับผมเป็นไงบ้างพวกเราสวัสดีครับพวกประจำนี่ตอนเนี้ยต้องมีเท่าไหร่แล้วเขาสร้างหมู่บ้านครับผมจริงสร้างหมู่บ้านแล้วก็มีโลตัสแล้วก็มีปั๊มน้ำมันแล้วก่อนเรายังสูบออกทุ่งได้แล้วตอนที่ซอยที่ท่อระบายน้ำมันเป็นเรื่องเลยมันตันหักคนแล้วนี่อยู่กี่ปีแล้วครับพี่ตรงนี้อยู่ต้องซอยนี้ซอยแรกเออเหรอแต่ก่อนไม่ท่วมถนนเขาไม่ทำให้ดีแล้วท่อระบายน้ำมันไม่สมบูรณ์มันหักถนนมันยังไม่ยกให้เป็นสาธารณะเราซื้อคนการเขาอะเลยตอนที่มาจะถนนนี่ของใครตอนที่มาเป็นคดีไม่ฟังเองเลยจะขอคอนโดมาต่อมตู้เขาเป็นเจ้าของเขามาก่อนเราอ่ะเขาไม่ต้องเราไม่ต้องฟ้องเจ้าของคอนโดเขาเป็นเจ้าของที่ทั้งหมดเป็นคนรักคอนโดเขาตัดถนนให้ข้างในอยู่กันเยอะเนี่ยอยู่กันหลายพันคนเลยมีราชการตำรวจมีข้างในท้ายซอยจะมีคอนโด2อันท่อระบายน้ำต่อดีขึ้นนะถนนก็พังเอาดีหาทางดูถ้าเกิดได้มาเป็นสาธารณะก็ดีนะได้ทำง่ายๆหน่อยคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้สาธารณะก็มีเครื่องสูบน้ำแบบไฮโดรลิกให้ตอนนี้ก็เรียกได้ทุกครั้งครับขอครับขอการร่วมด้วยยินดีครับระวังนะครับท่านผู้ว่าอะไรครับอันนี้เครื่องท่านผู้ว่านะกันน้ำกันน้ำรุ่นนี้กันน้ำกันน้ำเหรอกันน้ำก่อนหรือกันน้ำเข้าครับเข้าดิพี่น้ำเข้าแต่เคสกันน้ำออกอ๋อกันน้ำออกท่านผู้กับอยู่สนนี้เหรอครับทำไมถึงชื่อจระเข้น้อยอ่ะน่าจะบึงยาครับสมัยก่อนอ๋อนี่มันคือที่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่เหรอผมรู้ว่าจระเข้น้อยก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยตัวเงินตัวทองอ่าจระเข้จริงอ๋อมันจะเป็นจระเข้ใหญ่ครับอ๋อผมก็นึกว่ามันเปลี่ยนไปก็เป็นในตัวกระดองจะเป็นบึงมันจะมีท้องทุ่งท้องนาแล้วเมื่อก่อนจะมีจระเข้ครับแล้วก็ตรงศาลเนี่ยมันจะมีหัวจระเข้อยู่อ๋อชื่ออะไรชื่อหัวจระเข้ใช่ครับกระโหลกจระเข้เหรอครับส่วนมันแย่เนี่ยครับแย่ครับมันเป็นปวดขวดเลยครับคุณผู้ชมฮะและอีกไกลเนี่ยแบบเดินไม่ได้ครับครับสี่ห้าตรงนี้ตรงไหนครับท่านครับสวัสดีครับในบริเวณพื้นที่เราเหยียบอยู่ก็สัมผัสได้ถึงกรวดหินดินทรายนะฮะที่อยู่บริเวณพื้นแล้วก็ความเป็นหลุมเป็นบ่อณบริเวณแห่งนี้ซึ่งถนนแห่งนี้ฮะจระเข้น้อยยังเป็นพื้นที่เอกชนอยู่ฮะไม่ได้จระเข้น้อยแล้วก็พูดเปรียบเปยเขาเรียกว่าตลาดหัวตะเข้ฮะแล้วก็ตั้งเป็นสน.จระเข้น้อยจระเข้ใหญ่ช่วงนี้อาจารย์ได้ฉายาใหม่ด้วยนะฮะอาจารย์ตัวไอฮะแล้วก็เลขห้าไอห้าคนแถวอาจารย์กันยังไงอ่ะก็ฉายามือถือ i5 ทำไมอ่ะมันเป็นคำอุทานของอาจารย์ที่ชอบใช้ครับจริงเหรอพูดไปอ่ะตลอดเวลาเลยจริงเหรอตลอดเหรอไอใครอ่ะพูดอุทานครับจริงเหรอใช่ฮะขอโทษทีครับขอโทษทีฮะเด็กๆเอาไว้ตัวอย่างนะครับผมคุณผู้ชมฮะดีครับตั้งสติเนี่ยท่านที่ดูสถานีดับเพลิงเจอสถานการณ์อย่างนี้ทุกปีครับ
นี่ไม่ดับเพลิงได้ไงเนี่ยไม่ดับรถกว่าจะออกแล้วรถเพิ่งดับเพลิงอันนี้ใช่ครับขนาดเล็กไปไหนเนี่ยดับเพลิงมาพี่ไปดูแลประชาชนเหรอครับไปพอดีท่านเป็นประชาชนแบบนี้ครับรีบไปเลยป่ะถึงตอนเวลาเกิดเหตุรถบรรทุกก็หนักนะครับพอรถบรรทุกน้ำก็หนักโค้งขาวกันนะโค้งแล้วสวยแล้วจะพานอยู่ที่นี่ไหมครับแล้วก็องค์ตรงนี้จะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของราชบัณฑิตเรียกว่าองค์เทียนเรียกว่าท่านพอเขาถมดินเลยจะสูงอย่างนั้นอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าบ้านเป็นไงบ้างเข้าบ้านเลยนะใช่ครับเข้าบ้านรายงานตัวหนึ่งครับมันก็ไม่ออกมาไปหาไม่เป็นไรโอ้ทำไมเนี่ยลึกเลยธรรมดาเนี่ยแล้วก็ทักทายอะไรเรียบร้อยออกข้างในยังสูงหน่อยจระเข้ไม่กัดหมูนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องกลัวฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มันเลยธรรมดาไม่ได้เล่าเลยค่ะแต่ก่อนเนี่ยวันนี้ที่เดี๋ยวรถไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะตอนนี้จะทำเป็นครัวเพราะว่าในอนาคตจะขายอาหารนะเดี๋ยวท่านผอ.เกล้าผมต้องจอดนะเดี๋ยวเอากระสอบทรายมาบล็อกตรงนี้เพราะว่าพี่ไม่ได้จอดรถแล้วก็เราก็สูบน้ำออกให้หรือไม่ให้เดินหน่อยก็ได้ให้เดินง่ายๆหน่อยให้เดินโอเคเอาฝากไว้นะหมอนะพอดีเห็นในนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วอยู่แล้วมีแมวด้วยนะครับผมเป็นคนชั่วถึงอ๋อได้ครับทำงานอย่างกันอ๋อดีครับดีครับมีไฟฉายไหมครับเปิดก็ได้น่ะแอดหมูแอดหมูจะไปหรอตรงนี้หมดเลยหลุมหลุมจริงด้วยครับคุณผู้ชมฮะมือถือแอดหมูครับมือถือไม่มือถืออ่านนะคุณผู้ชมฮะมือถือล้มได้แต่ชูมือถือไว้ฮะคุณผู้ชมหมูล้มไม่เป็นไรนะอย่าให้มือถือเปียกใช่นะนี่คือตูดถ้าหมูล้มผมจะไม่จับแต่ผมจะกระโดดจับมือถือก่อนอ่าเรียบร้อยดีฮะแท็กทีมกันดีมากเลยครับคุณผู้ชมฮะในจังหวะนี้ครับมูลนิธิองค์เทียนครับจะมีเทียนชื่อคือเทียนหัวประเทศศาลเจ้าครับศาลเจ้าของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของรัฐบาลจะโดนนะครับศักดิ์สิทธิ์มากทางสำนักงานของเขตรัฐบาลทั้งหมดก็จะมีรูปปั้นเลยนี้รูปปั้นขององค์เทียนครับจะเป็นท่านั่งสมาธิตัวโค้งครับคือจะมีที่มีที่จัดงานเดี๋ยวเลยไปแต่งงานนี่อะไรครับพมนี่ครับทำงานไหนเนี่ยพมขอรับใครดิถ้าเป็นที่คุณประชนเข้าเหรอเราจะเอาเพิ่มสินค้ามาตั้งของเราจะเข้าไปไหนอะลุงนี่ลุงมีความมีความสุขที่นี่เดี๋ยวเราถามเขาครับสวัสดีครับเครื่องสูบน้ำเขตก็เข้าได้ครับท่านมาสูบครับสวัสดีจ้าถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมสวัสดีครับทุกคนปิ่มยังดีปิ่มเลยดีกับข้าวดีกว่าข้าวดีกับข้าวดีกับข้าวไปในบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเข้ารถแล้วครับเข้ามาเนี่ยที่ไหนพี่ครับทั้งสามข้าวแล้วก็ที่นี่เดี๋ยวเอาเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเอามาบ่ายยืนตรงนั้นก็จะมีให้ขอบคุณมากก็มีตั้งตัวก็เดือดร้อนแห้งเดือดร้อนไม่ถึงแห้งครับขนมปังเนื้อแต่เจ้าเลยครับขายเป็นเดือนน้องไม่เห็นถ่ายให้หน่อยค่ะถ่ายให้ครับไม่หมดบ้างของนี้ค่ะพร้อมครับ3 2เรียบร้อยครับขอบคุณนะครับต้นอะไรกล้องไหนจ๊ะเอากล้องนี้นะพร้อมครับ3 1ครับจ๊ะเรียบร้อยจ้าครับไม่เป็น
ได้เต็มที่แต่เดี๋ยวเรื่องสูตรมาให้ครับพี่แจ๋วผมว่าที่สบายเลยนะเอาใส่ทานด้วยใส่ใหม่เลยผมอยู่กับท่านชาชาเนี่ยครับมาเลยจ้ะที่คุณชาชาให้สัมภาษณ์ให้ลูกอะค่ะเพราะว่าลูกป่วยกันเป็นไรอ่ะผมอยู่กับท่านชาชาตลอดราคาเป็นสองกำลังดีกี่ขวบแล้วสามได้ให้ดูขนาดไหนสักครู่ครับสักครู่ครับพี่ย้ายลามาแล้วใช่แต่คำเชื่อมีพลังบวกให้หนูค่ะขอบคุณมากค่ะ3คนไปอยากได้ผู้ชายแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้คุยเลยเหมือนกันแหละรู้ไม่ได้อยู่เหมือนกันพลังบวกสวัสดีพี่แดนสวัสดีครับโอเคครับอยู่กับจอนะครับขอมาสอบลายหลักสี่เอาละคุณผู้ชมฮะและนี่ชุดครึ่งท่อนของพี่ๆตำรวจนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อนะมีทั้งมีแฟดตัดกทมอยู่ข้างในใช่แต่น้ำท่วมสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงแฟดกทมโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เราสูบถนนเลนก่อนถ้าตรงไอ้ที่อยู่เดินตรงหลวงแห้งก็จะมาบายอยู่มาช่วยตรงส่วนนี้ครับครับท่านผู้ว่าครับด้วยรักแกนี่หลานอะไรนี่และนี่คือซอยจระเข้น้อยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นเขาถามว่าสีอะไรฮะก็สีเหลืองฮะสีเหลืองฮะน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไหมฮะเราไม่มีแล้ววันนี้สีกรมท่าแล้วปกติอาจารย์จะใส่สีเหลืองเหมือนกับหมูนะฮะคุณผู้ชมก็มีตรงไหนอันไหนก็หยิบตรงนั้นนะครับวันก่อนสีเหลืองแล้วก็สีส้มฮะคุณผู้ชมขณะนี้เราอยู่กันที่หลวงแห้งเขตลาดกระบังนะครับคุณผู้ชมฮะดูแล้วเป็นยังไงวันนี้ก็เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีแสดงว่าทำอะไรกันเนี่ยฮะเจอมาบ่อยฮะโอ้ยบ้านนี้นะวันนี้ก็ดีนะการได้ดีเนี่ยเพิ่งทำเมื่อวันอาทิตย์ค่ะโอ้คุ้มสุดเลยใช่ค่ะถ้ายังไม่แห้งเลยเนี่ยถ้าไม่ยังแบบทิ้งๆอยู่เลยถ้าไม่ทำก็คือโอ้คนใหม่เพราะอันยังไม่ได้ดูของเก่าออกเลยค่ะภายในบ้านยังยกของนี่จะดวงดีเนี่ยไม่ต้องใจก็ตัดสินใจแล้วพอดีช่างว่างเวลาที่พอดีค่ะแบบทำปุ๊บตกคืนนั้นเลยโชคดีนะค่ะโชคดีมากคุ้มเลยเนี่ยโอ้ยืนที่นั่งได้เลยสบายด้วยก็เรียกว่าวิวติดแม่น้ำสบายใจเลยนะคุณผู้ชมบ้านอะไรอยู่ครับสบายกว่าเพราะว่าเขาเป็นเกษียณมาแล้วก็จะถึง3ปีไปมาจะเหลือ3ปีมีหลายคนไหนตอนนี้ไปอยู่ที่ท้องค่ะเข้าบ้านมากเดี๋ยวเราเดินไปหารองวิษณุครับไหนฮะแอดหมูนาฬิกาตัวจังเนี่ยขอบคุณนะเนี่ยเป็นนาฬิกาแอดหมูอ่ะนาฬิกาของปลอมฮะทองปลอมเพชรปลอมขอมีรูระบายน้ำด้วยนะเนี่ยดีค่ะระวังมันขังน้ำนะให้เราออกได้หรือไม่มันเป็นท่อไปเปิดได้ดีจ้ะโอเคไปพักผ่อนกันนะเอาละเราถึงแล้วฮะสถานีดับเพลิงกู้ภัยลาดกระบังนะฮะตอนนี้เพื่อนยังตัวเองไม่รอดเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเอาน้ำจากหน้าคิดสภาพตอนที่รถบรรทุกน้ำเยอะๆเราไปช่วยแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้ท่านนี่ขัดอะไรอย่างนี้อันนี้ตอนนอตระเข้น้อยแล้วนี่เป็นข้าราชการครับตระเข้น้อยก็เรียกได้ว่ามีตระเข้อยู่หน้าสอนอด้วยสวัสดีครับ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 ผมมากับท่านผู้ว่าเจอแล้วครับผู้ว่าขอนแก่นครับโอเคไปนะซอยยี่โดนะฮะนี่กับตำรวจเนี่ยกับตำรวจนะนี่กับตำรวจแล้วก็สอนอมาตระเข้ติดกันเลยนะโอ้ลึกเลยนะนี่ลึกเลยนะครับว่าแล้วตำรวจนี่แล้วจากตำรวจครับแล้วจากนี้ไปได้คอนโดคอนโดโอเคโอ้สอนออยู่นี่ได้ไงเนี่ยลำบากเนี่ยนักสู้กับก็พยายามต่อสู้ให้ตลอดครับแล้วบริจาคที่ดินให้เหรอถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่รถในที่สาธารณะไม่จบครับแล้วเขาไปจัดที่ดินให้สร้างสนอเหรอครับอ๋อในตัวที่ดินมันบริจาคให้เรียบร้อยมีถนนทั้งหมดแต่ไม่อยากทำถนนโอ้แต่สนอก็สวยนะ
ขาใหญ่นะโอ้ไม่น่าเชื่อนะดูสนอใหญ่จริงแล้วสวยงามมากคุณผู้ชมฮะโรงพักเพื่อประชาชนสนอจระเข้น้อยไอ้ปั๊มมาช่วยดูนะก็รอตรงนี้คนเข้าออกได้ไงเนี่ยครับคนเข้าออกลำบากแล้วเนี่ยก็มีรถช่วยอ๋อมีรถช่วยครับตอนนี้มีครับเป็นรถของสำนักเทศกิจครับตอนนี้ครับเอาละผู้กับมาแล้วผู้กับมาลูกน้องมายิงคอยแล้วให้ผู้กับจะนอนนิดนึงครับกันลบเขามาใหญ่อีกนะฮะไม่เคยตึกแล้วก็ดูสวยงามดีนะครับข้าวอีกทีแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ตึกครับที่ตึกที่ตึกที่ตึกนะครับเพราะว่าการขับขวานน้ำมันระบายอ๋อน้ำมันระเบียดวันนี้ปัดใครขวามือเนี่ยกทม.ครับกทม.ครับผมกทม.สวัสดีจ้าเนี่ยราชการอยู่เนี่ยก็ได้ขนมแล้วนี่ก็คือไม่ต้องลงไม่ต้องลงเดี๋ยวไปหาแฟดราชการนะแฟดกทม.อันนี้คือรถจากเทศกิจนะฮะคุณผู้ชมครับที่บริการประชาชนในการเข้าออกกับจุดน้ำท่วมขังบริเวณในซอยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งทุกเขตของเรามีรถเทศกิจนะฮะเรียกได้ว่าเป็น2แถวชั่วคราวเพื่อประชาชนนะครับผมใครที่เห็นรถเทศกิจสามารถโบกขึ้นได้เลยนะฮะทุกคันนะฮะที่เขียนคำว่าเทศกิจนะครับเพราะเทศกิจพร้อมที่จะดูแลประชาชนกรุงเทพมหานครนะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับผู้กำกับของเราสน.จระเข้น้อยฮะคุณผู้ชมฮะและนอกจากรถเทศกิจแล้วนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกที่ส่งรถทหารนะฮะมารับส่งประชาชนอีกเช่นเดียวกันเห็นรถใหญ่ๆที่เป็นสีเขียวก็สามารถยกมือเรียกกันได้ครับผมเดี๋ยวจะนั่งรถกรมออกไปเดี๋ยวนะเปลี่ยนเลยนะครับทดสอบไปเดี๋ยวรอบที่แล้วโอเคนะก็ดีฮะเรามาเห็นการร่วมมือร่วมใจกันในวันนี้ถือดีนะไม่ใช่ดีที่ทำทั่วนะแต่ดีที่แบบทุกคนร่วมมือร่วมใจสวัสดีครับพี่เดี๋ยวปัญหาอย่างนี้จะเจอเยอะในซอยย่อยในชุมชนย่อยถนนเมนจะลงแต่ว่าตรงนี้ยังค้างนานก็อาจจะหาตัวเพื่อดูดน้ำมาที่คือคอนโดใช่ไหมที่คือคอนโดครับโอ้โหนี่น่าจะเก่ามากเลยเนี่ยคอนโดที่ก็เข้าใจแล้วเข้าใจที่อยู่ทางเทือกที่ต่างครับอ๋อที่แต่กทมกทมน่าอยู่นะครับตอนนี้ได้ปีนี้บอกน่าอยู่เดินลุยน้ำอย่างเงี้ยบอกว่าน่าอยู่นะครับพื้นที่ครับพื้นที่ข้างในนะฮะแล้วก็ได้งบต่อปูปีนี้ด้วยครับข้างในก็อยู่ลึกเนี่ยเอาตังค์แค่นี้เหรอไม่เลือกคือตัวอย่างนะอย่างเงี้ยมีอีกหลายจุดชุมชนอ่ะที่อาณาจักรของพัฒนาชาวบ้านจะเข้าออกข้าวลำบากถ้าเรามีรถมาช่วยเสริมอย่างเงี้ยครับมีรถได้จะขี่เดี๋ยวท่านรอรถต้องขี่กี่ครั้งช่วยสูบน้ำพอต้องการต้องการครับต้องถามตำนัดไอ้โน่ต้องหาเครื่องสูบน้ำมาเครื่องไหนใช่ครับเดี๋ยวนี่ผมตรงการขับรถอ่ะถ้าเสร็จแล้วก็มาจุดนี้นะครับตัวใหญ่มันก็ยืนอยู่
จ้าก็เดือดมือเดือดตกแข็งมากเลยนะตัวเดียวมากกทมเป็นไงกทมเป็นไงเนี่ยนี่เป็นกทมเขาแหวกกทมเลยใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมฮะไม่เชื่ออย่าลบเลยไม่วันนี้เพิ่งก่อนออกจากบางเขนเพิ่งแซวกับพี่แดงฮะและในขณะนี้และนี่คือเรด้านะฮะแหวกให้กทมเลยนะโอ้โหก็วิทยาศาสตร์นะฮะคุณผู้ชมวิทยาศาสตร์นะแต่หมู่นี้ไสยศาสตร์ล้วนๆนะคุณผู้ชมฮะก็จะมีตอนล่างนิดนึงฮะตรงบางขุนเทียนก็ยังตกปล่อยๆกันอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วเรดาร์แบบนี้สามารถดูได้ที่เว็บสำนักระบายน้ำครับไปที่เรดาร์นะครับเรดาร์หนองจอกแบบเคลื่อนไหวนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็คือผอ.เขตลาดกระบังนะฮะคุณผู้ชมฮะและท่านรองปลัดนะครับรองปลัดณรงค์ท่านรองปลัดไม่เคยเป็นผู้ประการสำนักระบายน้ำก่อนผู้ช่วยผู้ประการน้ำแล้วผมทักถึงท่านปลัดที่บ้านเขียนแล้วที่บ้านเขียนเรียกว่าที่บ้านเขียนไม่รักษาการน่าจะโอเคไหมบางเขนตอนนี้ก็ค่อยๆลงนะครับรถยนต์เมื่อกี้ก็อยู่เต็มที่ใช่ไหมรถยนต์อยู่เต็มที่ฮะมีความช่วยเหลือจากอาชีวะเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็การจราจรก็ติดขัดเล็กน้อยแต่ว่ารถยนต์ส่งทหารอะไรมาช่วยเลยไหมมีครับรถยนต์ไม่มีเสียมีแต่มอเตอร์ไซค์ฮะในวันนี้เยอะนะเยอะมากครับวันนี้เราก็เข้าใจผิดนะว่ามอเตอร์ไซค์จะดูได้มากกว่ารถเก่งใช่แต่กลายเป็นว่าวันนี้มีแต่มอเตอร์ไซค์นะฮะก็มีคนช่วยซ่อมนะมีฮะมีอาสาสมัครด้วยมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวพอเสียก็ลำบากเลยต้องลากใช่ลากก็ช้ารถติดข้างหลังต้องรีบไปช่วยเคลียร์วันนี้บางเขนกระจายกำลังตัวตลอดเส้นทางเลยฮะซึ่งไม่ได้ยืนเป็นกระจุกเหมือนเมื่อวานแล้วก็กระจายกันรถเข็นตรงไหนก็เข็นไปซึ่งมันมีเรื่องที่น่าดีใจอีกเรื่องนึงฮะอาจารย์ฮะคนที่มาเป็นอาสาสมัครท่านนึงเป็นอยู่ตรงวงทางวงเวียนนะฮะเป็นผู้พิการทางเสียงก็พูดไม่ได้แต่ก็มาช่วยดีแล้วทุกคนช่วยได้นะใช่ตู้ครับน่าเข้าไปตู้ทุกเขตนะคุณผู้ชมฮะบางใจให้กับทุกเขตนะครับที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกับราชบัณฑิตนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยผู้ว่าแข็งใจที่สุดในบรีเฮ้ยไม่ได้ทีมงานและทีมงานและแค่แล้วก็ทั้ง57ร่วมมือกันนะครับผมดร.ดอนผอ.เขตลาดกระบังครับผมก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับคุณผู้ชมฮะที่ยืนกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่1หน่วยงานอย่างแน่นอนแต่ทุกหน่วยงานในกรุงเทพมหานครทั้งตำรวจทหารและทุกสำนักและขาดไม่ได้คือกรมชลประทานฮะที่เพิ่งมอบของให้เรามา21เครื่องนะครับสำหรับเครื่องสูบน้ำก็ขอบคุณทุกท่านฮะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากประชาชนทุกคนนะฮะที่ยังส่งรอยยิ้มมาให้ส่งอาหารมาให้นะฮะแล้วส่งอาหารที่ไหนอ่ะมีนี่เหรอไม่อาจารย์หิวเหรอครับ มีประชาชนเอาอาหารมาให้ผู้ที่ทำงานด้วยนะฮะตามข่าวที่ได้มาหลายๆจุดนะฮะด้วยกันนี่แหละแล้วต้องบอกว่าจริงแล้วส่วนใหญ่ของกรุงเทพไม่ได้ท่วมนะครับจะท่วมเป็นบางจุดแต่ก็สำคัญเราต้องมาดูแลแหละแต่ก็ว่าปัญหาหลักวันนี้คือเรื่องจราจรด้วยครับพอท่วมบางจุดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการติดหมุนเวียนคือมันติดต่อเนื่องอ่ะสะสมใช่ฮะคุณผู้ชมฮะระวังแผนการจราจรหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีครับตู้นะอาจารย์ชูนิโป้ให้ใครครับอ๋อก็คุยอยู่ข้างล่างอ๋อเพราะว่าอยู่ไกลนะตัวผมพูดคำหยาบขอโทษทีนะบางทีมันติดไปหน่อยนะคุณจริงๆคุณผู้ชมเขาชอบกันนะฮะแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะบางทีมันไปล่าผมถามว่าแอดหมูไปไหนอาจารย์แบบพูดคำน่ารักให้เลยจริงเหรอผมพูดเหรอจริงเหรอมีแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อนะมี i5 ไปด้วยเนาะ i5 นะฮะคุณผู้ชมฮะหนักๆ i5 อีกครับโอ้โหจะเข้ากระไดอ๋อสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้หมดตังค์พี่เดี๋ยวระวังนะติดดังเข้าบ้านพี่เนี่ย
บ้านนี้น่ารักเลยนะตึกโครงสวยดีน่าจะเพิ่งแต่งงานหรือเปล่าเออเนาะใช่น่าจะเพิ่งแต่งงานใกล้ไหว้พระจันทร์ด้วยโอ้สวยดีนะตอนนี้ไหว้พระจันทร์แค่ต้องไหว้น้ำก่อนนะน้ำไปเจอก่อนตอนนี้ยังเพิ่งไหว้พระจันทร์เลยครับต้องไหว้น้ำก่อนไหว้พระจันทร์ก็เกี่ยวน้ำด้วยไงเกี่ยวใช่ไหมเพราะน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงใต้ระวังเอานินจานินจานินจาจับแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยกับใครวะจันสวัสดีครับโคมไฟสวยอะไรเนี่ยโคมไฟสวยทำไมครับพี่เขาเป็นนั่นเป็นนี่สวัสดีครับเรียกได้ว่าได้บรรยากาศฉีดตัวเอี้ยกันเลยฮะสวัสดีครับพี่ครับครับผมขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่ซอยจระเข้น้อยนะฮะซอยแล้วก็พี่ๆตำรวจจากสน.จระเข้น้อยครับภูมิกับแล้วอ้าวที่นี่ออกไปปากซอยเดี๋ยวไปปากซอยรออยู่ปากซอยครับ FC จันนุใช่ไหมฮะ FC จันนุสงสัยชุดนี้ก็น่าจะใช่ครับชุดไหนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะใช่ครับตรงนี้ก่อนตรงนี้เลยเอาไปทางซ้ายไปบ้านหน่อยนะครับจอดเอาละคุณผู้ชมฮะก็ลงณบริเวณปากซอยจระเข้น้อยนะครับคุณผู้ชมเพื่อทักทายประชาชนแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับขออนุญาตนะครับโอ้โหเรียกว่าชุดสีเขียวน่ารักเลยฮะกับช่องนี้คือในส่วนของซอยสอนอจระเข้น้อยนะคะรถจักรยานขอท้ายมอไซค์หน่อยฮะและนี่คือการพบปะประชาชนของชาติชาติสิทธิพันธ์นะฮะขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่ซอยจระเข้น้อยนะฮะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสอนอจระเข้น้อยอยู่ในเขตไร่กระบังฮะคุณผู้ชมฮะก็ร่วมหมดแล้วแต่มันตกหนักแล้วนั่นแหละแล้ววันนี้ก็ตกนะวันนี้ไม่มีวันนี้ดูอยากถ่ายรูปกับท่านนี่ยินดีครับโอเคมาเอาละครับคุณผู้ชมอ่ะ3 2 1โอเคครับได้ครับพี่มาจากเอื้อทอนแล้วกระบังเลยครับเนี่ยมาจากตอนไม่ไหวเลยแล้วตอนเนี้ยก่อสร้างนะทั้งก่อสร้างด้วยทั้งมันเดือดร้อนไปหมดอ่ะติดไหมติดท่วมน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมก็ติดน้ำท่วมนี่จริงติดหนักก่อนสร้างก็มีถนนหน่อยเดี๋ยวดูให้ครับต้องแก้ไขหน่อยครับผมสวัสดีครับหลายกี่คนเนี่ยเออของทิ้งดีนะนี่จะไปเป็นรองผู้ว่าเอาแล้วนะพูดแล้วนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ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 เดี๋ยวร้อนเนี่ยคือการจราจรไม่ดีนะครับการจราจรครับก่อสร้างด้วยครับโอเคเดี๋ยวดูให้ครับพี่ครับตอนนี้การเมืองไหนยังไงบ้างคะหลายฝั่งบางก็รับเงินมาแล้วแต่เราแค่น้อยท่านสกอร์อธิบายเลยพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมดร.จอนสกอร์เขียนรักก็ตรงนี้คือถนนสงแท่งซึ่งถนนขนาดของโมเบก็มีจุดที่ต้องระดับอยู่สี่ห้าจุดจริงๆแล้วก็เริ่มลดลงละเพราะมันถูกกดดันเรื่องของน้ำในคลองโมเบซึ่งเมื่อวานเนี่ยฝนตกที่หนักก็ทันจริงๆเมื่อวาน130 มิล135ก็ถือว่าถูกณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มลดแล้วเริ่มลดการในการเนี่ยพื้นที่โดยพี่ระวังนะไปเลยพี่ไปเลยของสี่ประตูเนี่ยแล้วมันไหลเข้ากรุงเทพที่คลองสะพานหลวง
แต่ถ้าเกิดวันนี้สามารถดูแผนการว่าปัจจุบันออกได้ดูออกที่แถวกองพระองค์เจ้าตอนนี้ข้างนอกเต็มหมดละเพราะว่าเมื่อวานฝนตกข้างนอกก็เต็มแล้วก็ดูออกหลบรถหน่อยหลบรถหน่อยค่อยๆเข้าด้านในทีละไปลงคลองกระโดดแล้วก็มองด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวสะพานที่ตั้งเนี่ยมันถูกทุกการทางประมาณถึงเท่าไหร่แล้วมันจะผ่านไปแล้วมันถูกมันก็ต้องถูกถึงได้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ต้องนี่เขาติดเรื่องการน้ำแล้วก็ต้องยังการน้ำอย่างแล้วก็อันนี้ต่อต่อก็ได้การลงได้แม่จ๋าเดี๋ยวลบรถหน่อยนะแม่จ๋าหลบรถหน่อยจ้ะหลบรถแป๊บนึงนะสามีฉันเองเอาเหรออ๋อสามีโอเครถสามีนะฮะก็เราก็อุตส่าห์เป็นห่วงครับคุณผู้ชมอ๋อคิดอยู่ฝนไม่ลงมาเติมอ่ะก็เริ่มตั้งเข้ารถฝนมันตีว้นไปด้านบุกแก้เหลือก็สถานการณ์ก็ทำให้เรามีเวลาหายใจด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ตกเพิ่มแบบนี้จะมีเกณฑ์แบบน้ำลดลงภายในเร็ววันไหมครับคือว่าถนนหลักวันพรุ่งนี้เราจะลงนะก็อย่างในซอยแล้วก็ช่างติดก็เพื่อดึงกระดูกเพื่อคือปัญหาตอนนี้เป็นตอนที่ยุคสถานการณ์แต่ว่าประกอบกับว่าที่ผ่านมาช่วงปีที่ผ่านมาก่อสร้างเยอะสร้างเยอะมีหมู่บ้านอาคารที่ที่ทำงานกันแล้วก็คอยให้เป็นเรื่องยกของการทำเพื่อที่จะทำเพราะว่าเคยมาตามด้วยต่อมาทางหมู่บ้านที่บอกว่าต้องทำอะไรบ้างไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเลยได้แก้ไขไปเมื่อไหร่ครับโอเคเริ่มกี่ที่เนี่ยวันนี้ตรงตรง52ค่ะตรงนี้ติดคลองเขาบอกว่าสูบไปลงคลองคลองก็ตีกลับมาอีกมันก็สูบไปที่ต่างแล้วตอนนี้ก็คือหลักๆคือรัฐบาลกับบางเขตจัดนะจุดแรกเห็นว่าสถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นก็ยังไม่มีน้ำมาเติมมากถ้าให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนแบบนี้แต่คนกังวลใจอย่างนี้ตอนที่แบบว่าคุณจะไม่นอนเลยทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าเอาละคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือรถบริการประชาชนจากหน่วยงานเทศกิจนะฮะซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานนะฮะในการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ทั้งรถทหารการจราจรจากตำรวจและเทศกิจนะครับก็มาช่วยกันอาถ่ายรูปนี้กลับบ้านไปแล้วหรือเปล่าลูกครับน้องนักเรียนครับมุมแมลงนะคุณผู้ชมฮะมุมแมลงไปรอนเมืองมาไปทำอะไรรอนเมืองไปลงใจเอารีบกลับบ้านได้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับแล้วก็คือตลอดขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับถ่ายรูปไหมครับร้านไก่ร้านไก่ร้านไม่เข้าเกือบครับไม่ถึงลุ้นลุ้นมีลุ้นไหมอ๋อไม่เข้าไข่ไม่เสียหายเกือบครับเกือบค่ะไข่คือเปียกเอาจับก่อนไม่ฮะคนละไข่ยังนะคุณผู้ชมไอหมูอย่าทื่อๆนี่ไม่ได้อ้าวอ้อโทษฮะขอบคุณนะครับโอเคครับคุณผู้ชมฮะก็บริเวณนี้ก็ได้ทราบปัญหาและเห็นปัญหานะครับที่เป็นทางรถอ่ะที่กำลังสร้างอยู่ที่ที่ผมเดินข้างล่างอยากให้มันเป็นน้ำก็คือใต้ดันออกไปนะแล้วดันลงด้านใต้มาโอ้เป็นไงมือดำนะครับถ้าไม่ยุ่งถ้าไม่ดูดก็ท่วมพอมันดูดเมื่อไหร่มันก็ไม่เดี๋ยวดูถ้ามันวนอ่ะมัน
ันไม่ไหวตรงนู้นเข้ามาต้องผักละสวัสดีครับเอาละคุณผู้ชมฮะขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่ถนนหลวงแพ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะกรี๊ดกราดกันเหลือเกินฮะคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกกำลังใจฮะที่ส่งเข้ามาให้กับทีมงานนะครับทีมงานกรุงเทพทหารตำรวจทุกสำนักกรมชลประทานทุกที่นะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เดินไปด้วยกันเพื่อประชาชนนะครับเอาละมาคุยกับอาจารย์นุต่อฮะคุณผู้ชมฮะดูที่น้ำกันว่าน้ำเริ่มถ้าดูท่อน้ำลงกันละอ่ะลงมาเนี่ยลงครับโอเคน้ำค่อยๆลงไปนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ยังจะมีบางจุดที่เป็นเรื่องของพื้นที่นะไหลฮะเดี๋ยวเราลองส่งมือถือลงเข้าไปดูว่าเร็วแค่ไหนนะโอเคคุณผู้ชมน้ำกำลังไหลค่อยๆไหลลงนะครับคุณผู้ชมก็เมื่อสักครู่จะส่งมือถือลงไปดูว่าน้ำไหลเร็วแค่ไหนว่าก็เกรงใจอาจารย์นะฮะคุณผู้ชมก็นะถ้าสุกลงเออตรงถ้าสุกลงเนี่ยลงครับไม่ต้องสุกลงให้หลังมหาวิทยาลัยหมอการค้าไทยครับนั่นตัดอยู่แล้วระหว่างค้าไม่ดีขึ้นเลยพัฒนาช่วยลงไปช่วยแต่ไม่ก็มีที่วางเออหลังค้าต้องไปจ่าดูหน่อยโอเคละเอาละคุณผู้ชมฮะและภารกิจในเขตลาดกระบังในวันนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้ฮะก็จะเห็นภาพกันเนาะคุณผู้ชมฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก็หากมีข้อมูลอะไรก็สามารถแจ้งกันมาได้นะฮะทั้งทางเขตแล้วก็ทางส่วนกลางของกรุงเทพมหานครสำหรับเบอร์สำนักระบายน้ำนะฮะจำได้เบอร์เดียวนะฮะ248-02-248-5115ย้ำอีกครั้งนึงฮะ02-248-5115นะครับและเบอร์1555สำนักระบายน้ำสำหรับแจ้งจุดนะครับค่อยอ่ะมันต้องค่อยๆหยุดในซอยต้องค่อยๆทยอยอยู่รอซอยรู้ยังรู้แล้วครับที่ไปมาเมื่อสักครู่ซอยเมื่อกี้ใช่ไหมที่ซอยจอดรอจระเข้น้อยใช่ไหมครับใช่เดินมาเลยเนี่ยเดินมาเลยเมื่อกี้นะที่ซอยแค่ซอยเลี้ยวไปนะไม่ซอยเสือที่สามเลยซอยนั้นตัดเลยไปคุยกับพี่ที่อยู่ปากซอยนี่เดี๋ยวคุณดูนะครับเพราะว่าจริงๆตรงปากซอยมันไม่ควรจะครอบปิดเพราะประตูมันสวยถ้าโมเปิดตรงนั้นมันอาจจะไปได้เร็วกว่านี้ฝาท่อฝาท่อตรงปากซอยเลยเปิดแล้วก็โดดไปตรงนั้นอ่ะเพราะจริงๆมันควรจะฝาท่อฝาท่อหน่อยมันควรจะเปิดเครื่องเร็วก่อนที่ฝนมันจะเยอะตกไปเยอะมันเอาไม่อยู่จริงพอฝนเริ่มตกก็คุณรู้ว่ามันมีปัญหาเยอะโดดเลยก็เป็นไปได้ส่วนที่ต้องขอตรงเครื่องของการการก็ตอนที่เดินก็อยากขึ้นมาค่ะเพราะว่าเราเจอมาตลอดตอนนี้มี3ตัวเลยนะครับปีนี้เจอตลอดคือเจอมาหลายปีแล้วอ่ะปัญหาเดิมๆทั้งนั้นไม่ใช่ปัญหาใหม่ค่ะแต่ว่าถนนก็แย่แล้วก็ไม่ดีแล้วเนี่ยท่วมอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะต้องดูข้อระบายน้ำของก่อสร้างเนี่ยถ้าตัดที่ถนนโยธาป่ะคือก่อนที่จะมีก่อนหน้าก็ท่วมค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมีก็ท่วมไม่รู้ไม่ได้ของพี่ป่ะไปก่อสร้างก่อนดูดีหน่อยไปก่อสร้างครับท่อระบายน้ำผมพี่แดงเขาบอกมีปัญหาท่อระบายน้ำต้องไล่ดูหน่อยเดี๋ยวไล่ดูว่ามันตัดท่อมันมีอะไรปัญหาแล้วเปล่าถ้ามีท่อระบายน้ำอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งไหนทำไมฝั่งนู้นไม่ท่วมอ่ะมันมีในปอดลุงที่ด้านมันใกล้คลองหรือว่าท่อคอร์สอะไรตัดมาเนี่ยตัดท่อคอร์สหรอไม่มีท่อคอร์สครับครับผมก็ได้คุยว่าจะมาสำรวจและทำท่อคอร์สครับอะไรครับอะไรครับภาษาดูหน่อยครับเนี่ยแกให้ก่อสร้างเป็นปัญหานะครับแล้วชาวบ้านเขาบ่นเรื่องการจราจรนะต้องดูดีหน่อยตั้งใหม่จะถูกไม่เป็นแล้วไม่เต่ามันทุ่งถูกไหมหรือว่าสาวเนี่ย
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะก็บรรยากาศณวันนี้ก็เป็นไปด้วยดีนะฮะได้เห็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะฮะคุณผู้ชมฮะหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือกันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะสิ่งที่สำคัญคือกำลังใจนะฮะและความร่วมมือโอเคพระจะได้ไปดูแลประชาชนกันเอาละฮะขอบคุณมากท่านรองปลัดขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับครับว่ามาก็นะครับแลกเปลี่ยนพี่ดูแลครับเดี๋ยวที่จะดูแลให้ครับขอบคุณนะครับพี่ก็ท่านภูมิกับอยู่ที่ดินแดงฮะส่วนท่านรองอยู่ที่ไหนนะครับท่านรองท่านครับรามคำแหงก็เรียกได้ว่าดินแดนยังรอดอยู่นะฮะรามคำแหงไปแล้วก็สำหรับที่พื้นที่การดูแลกันนิดหน่อยฮะคุณผู้ชมเราจักรพันธ์ครับพวกราคาโดนราคาหายไปเยอะราคาพันธ์จังหวัดเดี๋ยวทำไหมเดี๋ยวที่เช้ากันนะขอบคุณมากท่านสองเอ็ดแล้ววันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคให้พี่สื่อมวลชนสัมภาษณ์แยกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดการถ่ายทอดสดกับอาจารย์นุฮะสวัสดีครับก็คืนนี้ถ้าฝนไม่ตกไม่ตกฮะไม่ตกแน่นอนอาจารย์ย้อนหมูบอกแล้วใช่หมูแต่ดูแล้วเราก็เดี๋ยวยังโชคดีที่เมฆฝนแปลกไปนะด้วยทั้งไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์นะฮะก็บ่งบอกว่าคืนนี้ฮะลมกระโชกหนีออกจากกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่าประมาทลมมันหมุนวนได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยากให้ฝนทั้งหมดลงทะเลไปเลยครับโอเคจะวนมาพัดทิศเหนือเพราะพี่น้องชาวปทุมธานีรอบข้างก็ยังเหนื่อยอยู่ครับก็ลงทะเลให้หมดครับสาธุฮะคุณผู้ชมทั้งวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์นะคุณผู้ชมอย่าไปแซวเยอะนะครับคุณผู้ชมฮะก็ขอบคุณฮะในการรับชมและเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็คอยติดตามกันนะครับสถานการณ์ยังต้องร่วมมือกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดการนั้นขออภัยมาหน้าที่นี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ